ปุ๋ยกากน้ำตาลก็คือการเอากากน้ำตาลมาผสมกับน้ำแล้วก็เติมจุลินทรีย์ลงไปอีกนิดหน่อยเพราะว่าในกากน้ำตาลเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นได้ทั้งปุ๋ยแล้วก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์ด้วยจะช่วยในการบำรุงพืชผักให้มีการเจริญเติบโตที่ดีให้มีความเขียวความงามสำหรับวิธีการทำนะครับเมื่อเราเตรียมน้ำใส่ขวดมา1ลิตรแล้วเติมนมเปรี้ยวลงไป1ช้อนนมเปรี้ยวจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้หลังจากที่เราใส่นมเปรี้ยวเสร็จแล้วให้เราเติมกากน้ำตาลลงไป2ช้อนซึ่งตัวกากน้ำตาลเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการลำเลียงอาหารช่วยในเรื่องของการนำสารอาหารธาตุอาหารต่างๆให้พืชไปใช้ประโยชน์ได้ต่อจากนั้นให้เราปิดฝาขวดแล้วก็เขย่าให้กากน้ำตาลละลายหลังจากที่เราเขย่าเสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทำเราจะทำการหมัก1คืนเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์เนี่ยมีการขยายตัวได้มากขึ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราหมักไว้1คืนแล้วเราจะสังเกตเห็นลักษณะภายนอกก็คือเขาจะแยกชั้นกันอย่างชัดเจนก่อนที่จะนำไปใช้งานเนี่ยเราควรที่จะเขย่าให้เข้ากันให้ดีสำหรับอัตราส่วนในการใช้งานเราเตรียมน้ำเปล่ามา10ลิตรเราจะใช้ปุ๋ยกากน้ำตาล100ซีซีต่อสามารถใช้งานได้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ถึง2ครั้งก็สามารถที่จะใช้ได้เลยเพื่อเป็นการบำรุงดินให้ดินมีความสมบูรณ์ให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชสำหรับปุ๋ยกากน้ำตาลนะครับเราสามารถที่จะนำไปใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดปุ๋ยกากน้ำตาลสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงบรรทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการทำปุ๋ยกากน้ำตาลนะครับปุ๋ยกากน้ำตาลก็คือการเอากากน้ำตาลมาผสมกับน้ำแล้วก็เติมจุลินทรีย์ลงไปอีกนิดหน่อยเพราะว่าในกากน้ำตาลเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นได้ทั้งปุ๋ยแล้วก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์ด้วยในตัวกากน้ำตาลเองจะมีธาตุอาหารในกลุ่มของไนโตรเจนแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็ซิลิก้าจะช่วยในการบำรุงพืชผักให้มีการเจริญเติบโตที่ดีให้มีความเขียวความงามแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับสภาพดินเพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์ในดินให้มีความสมบูรณ์ได้ด้วยสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะเตรียมน้ำเปล่ามา1ลิตรควรที่จะใส่ในขวดพลาสติกที่มีความหนานิดนึงเพราะว่าตัวนี้จะเกิดจุลินทรีย์เกิดฟองอากาศแล้วก็จะมีกากน้ำตาลเราจะใช้เพื่อที่จะเอาธาตุอาหารจากกากน้ำตาลแล้วก็ใช้เป็นอาหารหรือเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์เราจะใช้2ช้อนแล้วก็จะมีนมเปรี้ยวจะใช้1ช้อนนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับเมื่อเราเตรียมน้ำใส่ขวดมา1ลิตรแล้วในขั้นตอนต่อไปให้เราเติมนมเปรี้ยวลงไป1ช้อนนมเปรี้ยวจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ซึ่งประโยชน์ของนมเปรี้ยวก็คือเราจะได้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการปรับสภาพดินแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้ด้วยถ้าเกิดไม่มีนมเปรี้ยวนะครับเราแนะนำให้ใช้เป็นจุลินทรีย์อย่างอื่นที่ไม่มีกลิ่นที่รุนแรงอย่างเช่นพวกจุลินทรีย์ผลไม้สุกสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันหลังจากที่เราใส่นมเปรี้ยวเสร็จแล้วให้เราเติมกากน้ำตาลลงไป2ช้อนซึ่งตัวกากน้ำตาลเนี่ยจะมีธาตุอาหารในกลุ่มที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถช่วยในเรื่องของการลำเลียงอาหารช่วยในเรื่องของการนำสารอาหารธาตุอาหารต่างๆให้พืชไปใช้ประโยชน์ได้หลังจากที่เราเติมกากน้ำตาลเรียบร้อยต่อจากนั้นให้เราปิดฝาขวดแล้วก็เขย่าให้กากน้ำตาลละลายหลังจากที่เราเขย่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทำสำหรับวิธีการดูแลรักษานะครับเราควรที่จะเก็บไว้ในที่ร่มเราจะทำการหมัก1คืนเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์เนี่ยมีการขยายตัวได้มากขึ้นหลังจากที่หมัก1คืนแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราหมักไว้1คืนแล้วเราจะสังเกตเห็นลักษณะภายนอกก็คือเขาจะแยกชั้นกันอย่างชัดเจนส่วนที่เป็นเนื้อเป็นสิ่งที่จุลินทรีย์ขับถ่ายออกมาก็คือจะอยู่ด้านล่างหลังจากที่เป็นแล้วนะครับเราสามารถเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดสำหรับวิธีการใช้งานนะครับเราเตรียมน้ำเปล่ามา10ลิตรเราจะใช้ปุ๋ยกากน้ำตาล100ซีซีก่อนใช้งานเราก็ควรที่จะเขย่าให้เข้ากันก่อนจากนั้นเราก็จะเติมปุ๋ยกากน้ำตาลลงไปนะครับเติมเสร็จรอให้เขากระจายตัวนิดนึงซึ่งเขาจะสามารถที่จะกระจายตัวเองได้ในน้ำอยู่แล้วซึ่งในวันนี้นะครับเราจะใช้กับผักสลิดเป็นการให้น้ำให้ปุ๋ยไปด้วยก็คือถ้าเกิดใครลดน้ำตอนเช้าก็สามารถที่จะใช้ตอนเช้าได้เลยส่วนใครที่ลดน้ำในตอนเย็นก็สามารถที่จะใช้ในตอนเย็นได้เลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่ลงไปอยู่ในดินสำหรับปุ๋ยกากน้ำตาลนะครับเราสามารถที่จะนำไปใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดพวกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้นต่างๆเราสามารถใช้ได้เลยเพื่อเป็นการบำรุงดินให้ดินมีความสมบูรณ์ให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชซึ่งเราสามารถใช้งานได้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ถึง2ครั้งก็สามารถที่จะใช้ได้เลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับปุ๋ยกากน้ำตาลก็ถือว่าเป็นปุ๋ยสูตรเร่งด่วนใช้เวลาหมักไม่นานก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นอกจากที่จะช่วยในการบำรุงพืชให้มีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วและยังสามารถที่จะทำให้พืชเนี่ยนำปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งปุ๋ยสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถทำได้ง่ายแล้วก็ประหยัดต้นทุนในการทำในเรื่องของกลิ่นเนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นที่รบกวนเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะทำการเกษตรแบบอินทรีย์แต่ไม่ชอบในเรื่องของกลิ่นของน้ำหมักต่างๆสำหรับคนที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาไปทดลองทำแล้วก็ใช้งานดูได้ปุ๋ยกากน้ำตาลสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ